รื่องของมาเฟียต่างชาติผลประโยชน์ของคนมีสีที่มีมาช้านานบางหน่วยงานเพิ่งจะตื่นตัวศึกระหว่างชูวิทย์กับสันทนะก็แค่แมลงวันตอมแมลงวันล่าสุดวิทย์วางมวยบิ๊กตู่บิ๊กป้อมทางใครทางมันจริงเหรอฟุตบอลโลกค่าลิขสิทธิ์เต็มคาราเบล 1,600 ล้านอยากดูต้องได้ดูหมอยงแนะนำเตรียมรับมือโควิด-19 รอบใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกเรื่องที่เป็นข่าวฟังความจริงกับสื่อกลางจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางคนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาความสามารถและด้วยคุณความดีอิสรภาพเสรีภาพความร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้เราทั้งหลายในปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญในอันที่จะรักษาคุณความดีพร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคม2521สวัสดีครับนี่คือเวลาของข่าวเวลาของสื่อกลางครับตั้งแต่6ถึง7นาฬิการายการวิทยุที่ใช้ Facebook Live เป็นตัวเริ่มต้นในการส่งเสียงจึงมีภาพใน Facebook แล้วก็ใน YouTube รวมถึงในไทม์ไลน์ของ LINE 6ถึง7นาฬิกาครับวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีวันที่10เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565วันแรม2ค่ำเดือน12ปีขานจุลศักราช1384ปีคริสต์ศักราช2022วันนี้เป็นวันโลกาวินาศตามกาลโยกผีหลวงอยู่ทางทิศใต้สีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีเขียวและสีเหลืองสีแห่งทรัพย์เป็นสีม่วงส้มและเขียววันนี้ในอดีตวันที่10พฤศจิกายนเมื่อปีพ.ศ. 2480ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กงสุลของอังกฤษที่ชื่อว่าเซอร์โรเบิร์ตจอมเบิร์กได้นำเครื่องทำเงินตราเข้ามาสู่ประเทศไทยก็คือประเทศสยามนะครับเป็นครั้งแรกจำนวน3เครื่องด้วยกันเพื่อเริ่มต้นการทำเหรียญกระสาบแบบยุคปัจจุบันวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2403ในสมัยรัชกาลที่4เป็นวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือพระนางเรือล่มพระนางเรือล่มนี่ก็เป็นพระอัครมเหสีของในหลวงรัชกาลที่5ที่เสด็จสวรรคตเพราะเรือล่มครับไม่มีใครกล้าช่วยเป็นกฎบันเทียนบันยุคนั้นวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2451ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นวันเริ่มก่อพระฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคม
วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2476ในสมัยรัชกาลที่7เป็นวันตั้งกรมทหารเรือขึ้นเป็นกองทัพเรือวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2531ทัพหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ถูกลักลอบนำออกไปจากประเทศไทยจากปราสาทหินพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์หายไปนะครับทัพหลังนารายณ์จะเป็นหินแท่งเบ้อเวลาครับเอา10คนหามยังหาไม่ขึ้นเลยแล้วมันเอาใส่กระเป๋าไปได้ไงนะครับก็หายไปไปปรากฏอยู่โน่นครับที่สถาบันศิลปะแห่งชิคาโกสหรัฐอเมริกาสุดท้ายเราคนไทยก็ไปทวงคืนเอาจริงๆเป็นเรื่องน่าอายเลยนะไม่รู้จักรักษาไว้ให้เขาเอาไปได้เราทวงคืนจนจำได้ตอนนั้นแอดคาราบาวนะครับออกมาแหกปากเอาไมเคิลแจ็คสันคืนไปเอาพระนารายณ์คืนมาเนี่ยยังจำได้เพลงนี้คนไทยตื่นตัวกันตอนนั้นหลังจากที่มันหายไป30ปีก็สมัยสงครามเวียดนามนั่นแหละครับฐานอเมริกันมาอยู่เพ่นพ่านในเมืองไทยเต็มไปหมดเวลาจะกลับก็หิ้วหอบเอาไปด้วยสุดท้ายก็ได้กลับมาสู่แผ่นดินไทยเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2531วันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ขอสิ่งดีๆสิ่งที่นำไปสู่ความงดงามของชีวิตสิ่งที่นำไปสู่ความเจริญบังเกิดแก่คุณคิดหวังตั้งใจทำอะไรที่ถูกที่ต้องขอให้สมดังใจหมายครับสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเครือใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับท่านอาจารย์สมนึกคงเจริญครับมีบทกลอนดีๆถ้าฟังเอาไปคิดเอาไปทำได้ประโยชน์เลยวันนี้ท่านบอกว่าอย่าขมอย่าคายเสียดายอย่าทิ้งยาขมคอชะลอไข้ได้ผลนักยาคายให้รู้จักรักษาหายเสียดายในของรักพักใจกายอย่าทิ้งไว้ให้เดียวดายจนไร้คุณเป๊ะเลยนะครับยาขมเขาบอกขมเป็นยาอย่าไปคายนะครับต้องฝืนกินเข้าไปทำให้หายป่วยหายไข้ของรักอย่าวางทิ้งไว้นะครับจนกระทั่งเหมือนกับว่าใครเข้ามาคว้าไปก็จะเหมือนกับเราอยู่ใกล้กับของที่มีค่าแล้วก็เหมือนใกล้เกลือกินด่างท่านพ.ประวิตรแม่นหมายครับฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่บอกว่าทีโรโพเคอธิคัมมะสังคันหาติจักยาตะเกแปลว่าปราดได้โภคทรัพย์แล้วย่อมสงเคราะห์ญาติชัดเจนนะครับปราดผู้รู้เนี่ยครับผู้มีปัญญาเนี่ยได้ทรัพย์สมบัติได้อะไรมาพอที่จะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวมีเก็บไว้ใช้สอยต้องสงเคราะห์ญาติด้วยตามสมควรแก่ฐานะให้ญาติได้ดีมีความอยู่ดีมีสุขตามอัตภาพไม่ใช่มีสุขคนเดียวมันสุขไม่จริงหรอครับถ้าเรามีความสุขแล้วคนรอบข้างเรามีความสุขด้วยเนี่ยเราก็จะมีความสุขยิ่งดับเบิลสุขนะครับเผื่อแผ่สงเคราะห์ญาติไปด้วยขอบพระคุณทั้งสองท่านครับเรื่องเล่ารับปรุณเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาผมนำเสนอไว้ก็เป็นเรื่องเก่ามาเล่าใหม่คือคนเราเนี่ยครับท่านฟังครับมันสุขภาพร่างกายไม่เหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่คุณอายุมากขึ้นเมื่อก่อนตอนยังหนุ่มๆสาวๆมันจะคิดได้อยากจะทำอะไรมันทำได้หมดแล้วครับอยากกระโดดโลดเต้นทำได้แต่พอเดี๋ยวนี้มันเป็นวัยที่คิดได้แต่ทำไม่ได้ครับบางอย่างมันเป็นความหลังไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วเอาเหมือนอย่างจะวิ่งเงี้ยบางคนเคยวิ่งเร็วกระโดดสูงแล้วลองไปทำใหม่ตอนที่อยู่มากๆมันทำไม่ได้ครับแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจบอย่างวันนี้ที่ผมนำเสนอไปก็คือมันเป็นเทคนิคการเดิน
เดินนี่แหละครับที่ให้คุณค่าเทียบเท่ากับการวิ่งทำยังไงมีเทคนิค7อย่างนำเสนอไว้เมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับไปคุยกันเรื่องของลมฟ้าอากาศรู้ไว้ก็ดีนะครับเรื่องของลมฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับความกดอากาศสูงถ้าพูดคำว่าความกดอากาศสูงก็คือหนาวอากาศหนาวๆเย็นๆยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้ก็ยังมีมรสุมอยู่นะครับยังมีฝนตกหนักบางแห่ง6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดแค่17องศาหนาวเลยนะครับยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6องศาครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้อากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16แล้วก็ยอดภู10องศาภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด35ภาคตะวันออกมีตะวันออกนี่วันนี้จะมีอากาศที่เย็นกับมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุดตอนกลางวันจะร้อนหน่อย35ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40มีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23ส่วนไปทางฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดของกรุงเทพวันนี้23แล้วก็สูงสุดก็จะเป็น35ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอยู่ใน Facebook หนาวกันไหมเนี่ยยังไงกันบ้างบอกกล่าวกันบ้างก็ดีนะครับบางวันอย่างเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ทักทายใครเลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาข่าวมันเยอะสวัสดีครับทุกคนเลยผมทักทายก่อนนะทุกคนที่อยู่ในวิทยุนะครับไม่เห็นชื่อกันไม่เป็นไรบางคนฟังกันทุกวันทุกวันพูดแล้วยังนึกถึงกำนันชิ่วกำนันวิชิตเหมะชยางกูลวันหนึ่งเจอกันในงานศพพูดถึงเรื่องของเนี่ยครับเหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นรายการพออายุมากแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คุยไปคุยมากำนันชิ่วกำนันวิชิตเป็นกำนันเก่าตำบลชักกระบกแกบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ผมนี่นะเวลาไปนั่งคุยวงไหนถ้าเกิดใครคุยเรื่องแก่เฒ่าเรื่องเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ผมบางทีผมลุกหนีเลยไม่คุยด้วยไปพูดถึงทำไมให้มันใจมันห่อเหี่ยวผมเนี่ยสนุกสนานผมไปวันๆแล้วผมว่าจริงนะเพราะว่าผมดูหน้าตากำนันวิชิตกำนันชิ่วแหละครับผมเรียกท่านกำนันชิ่วผมจะแก่แซงอยู่แล้วเนี่ยว่าท่านบอกวันดีคืนนี้ท่านก็เดือนนึงครึ่งเดือนพักพวกก็มามีเพลงให้เอามาร้องคาราโอเกะกันไปอยากกินอะไรกินเครื่องดื่มมีไม่ต้องอะไรมาเลยก็ได้หรือใครมีกระจิกกระใจจะถืออะไรมาก็มาทำชีวิตเดือดนั้นก็ดีนะครับเอาก็จะไปบ่นมันมากสวัสดีครับครูตู่บอกเพลงไพเราะถูกใจขอบคุณมากครับเพลงที่เปิดไปเป็นเพลงชื่อว่าคิดถึงใจจะขาดต้นฉบับเป็นของชโยธนาวัฒน์แต่ว่าเปิดไม่ได้ครับเพราะว่ามันถูกบันทึกไว้มันจะเป็นลิขสิทธิ์เลยเปิดของคุณจิ๋วสกุลชัยเอามาร้องคัฟเวอร์ครับคุณวรศรีสุขสวัสดีครับปีเตอร์สวัสดีครับคุณสุภาพรสอนสมนึกปีเตอร์บอกฟังความจริงกับสื่อกลางขอบจักรวาลฟังครั้งเดียวรู้ทั้งวันขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านพ.ด็อกเตอร์อารีแดงอุทัยสวัสดียามเช้าครับท่านแชร์แล้วคุณทอมมี่โคเฮใช่ไหมครับทอมมี่โคเฮสวัสดีครับขออนุญาตแชร์ขอบคุณมากเลยแชร์ไม่ต้องขออนุญาตเลยเชิญเลยครับแล้วก็ขอบคุณด้วยคุณปราณีอาจารย์ปราณีอยู่นู่นภาคเหนือเป็นไงบ้างหนาวน่าจะหนาวเต็มที่แล้วนะครับ
สวัสดีครับคุณกรีมกอเซมคุณวิเชียนคุณกนิษฐาสุดชนศิลป์คุณเกตแก้วผาสุขคุณกนกพรคำพาลีใครอีกสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณมากคุณมุกตาธรรมดาแม่เป็นคนนี่เป็นอีกคนหนึ่งนะคุณมุกดาธรรมดานี่เป็นคนที่มีอารมณ์ขันผมว่าคนอย่างนี้อายุยืนเห็นอะไรขำไปหมดนะครับสวัสดีครับคุณลำพึงรักความสุขบอกฟังที่เดียวทันข่าวทันใจอรุณสวัสดิ์ทุกคนนี่มาแล้วอาจารย์ปราณีเจียกระยาบอกว่าอากาศเย็นแล้วรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็อย่าให้เกิดโรคระบาดอีกเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหมอยงบอกมันมาแล้วรีเทิร์นพาร์ท3การกลับมาของโควิด -19 ให้ระวังนะครับสวัสดีครับท่านพอประวิตรแม่นหมายครับขอบคุณทุกเช้าเลยนะครับคุณธนพรแช่จึงคุณบีเลิฟลี่คิงเลิฟลี่บีเคเคคุณบุเรือนชื่นอารมณ์ท่านพอสมนึกคงเจริญสวัสดีคิดถึงนะเนี่ยไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วเนี่ยเจอกันแต่ทางเฟซทางไลน์เนี่ยนะครับอ่ะไปคุยกันเรื่องของข่าวท่านฟังครับที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของตอนนี้มันเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับเมื่อวานนี้แล้วเราคงจะเห็นแล้วว่ามีข่าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตนี่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวนั่นหมายถึงว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับแต่ภาคใต้นะครับก็อากาศจะไม่เหมือนทางภาคเหนือหรือทางภาคกลางภาคใต้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนบอกฝนจะตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13เตือนพี่น้องเรือประมงโดยเฉพาะเรือประมงพื้นบ้านต้องหยุดออกเรือ3วันนะครับมันจะมีฝนตกหนักคลื่นลมทะเลจะมีกำลังแรงขึ้นนี่เป็นประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาถึงพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะเลยนะครับออกประกาศเมื่อวานนี้ก็เตือนถึงพี่น้องชาวใต้นะครับไปคุยเรื่องของต่างประเทศหน่อยผมนั่งเฝ้าดูว่าน้ำมันในบ้านเราจะเป็นไงบ้างน้ำมันลงต่อเนื่องเลยครับเมื่อวานนี้ลงเกือบ3วันนี้ลงอีก3ครับ2วันลงไปถึง6ดอลลาร์น้ำมันในประเทศไทยจะกระดิกบ้างไหมหนอสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือไลท์สวีทครูดงวดส่งมอบเดือนธันวาคมลด 3.08 ดอลลาร์ไปปิดที่ 85.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนมกราคมลดลง 2.71 ดอลลาร์เห็นไหมครับลดฟืบเลยก็เป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังผลิตที่สูงขึ้นเมื่อของมันเยอะมันก็ถูกลงนะครับคลังปิโตรเลียมสำรองของอเมริกาเพิ่มขึ้นเกินคาดน้ำมันก็เลยร่วงลงแต่บ้านเรายังเฉยๆอยู่เนาะน่าจะลงบ้างมีเรื่องเตือนท่านฟังครับคือตอนนี้มันเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วมันหมดฝนพอมันเข้าหนาวคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวไปนู่นมานี่เศรษฐกิจก็สะพัดเมื่อวานนี้มีคำเตือนจากสถานทูตไทยกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเขาเตือนคนไทยที่ถูกชักชวนให้ไปออกร้านขายอาหารขายสินค้าหรือที่เรียกว่าไปจัดอีเวนต์ในมาเลเซียต้องขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียเขาจับกลุ่มคนต่างชาติได้44คนไปขายอาหารคือมันมีการจัดเทศกาลอาหารไทยที่รัฐมะละกาแล้วเอาจริงๆคือคนที่จะทำอาหารไทยได้อร่อยที่สุดในโลกก็ต้องเป็นคนไทยนี่แหละครับถูกไหมคนอื่นจะมาทำอาหารไทยอร่อยถ้าคนไทยเป็นไปไม่ได้คนไทยก็ไปออกบูธกันเป็นคนไทยถึง34คนที่ถูกจับแล้วดำเนินคดีแล้วให้รู้ด้วยนะครับกฎหมายมาเลเซียนั้นไม่เหมือนชาวบ้านนะครับกฎหมายมาเลเซียเขาค่อนข้างจะแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานทูตนักกรุงกัวลาลัมเปอร์เตือนเลยใครจะไปออกร้านขายอาหารขายสินค้านักร้องนักแสดงที่จะไปแสดงคอนเสิร์ตไปโชว์ตัวงานอีเวนต์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะเทศกาลอาหารต่างๆในมาเลเซียเนี่ยต้องขอวีซ่าให้ถูกเลยนะครับต้องให้ถูกวัตถุประสงค์ที่คุณจะไปแม้จะไปเพียงระยะสั้นไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนี่ผมเพิ่งจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนญี่ปุ่นที่เวลาเขาเปิดประเทศใช่ไหมเราก็มีพาสปอร์ตปุ๊บ
แล้วก็มีกระตังแป๊บแล้วก็ขึ้นเครื่องไปเลยไม่ต้องอะไรไปเลยไม่ต้องวีซ่าเพราะเขาอยากได้เงินคนไทยไปเที่ยวเดี๋ยวนี้โอ้โหต้องกรอกเลยเยอะมากครับเมื่อก่อนบริษัททัวร์จะกรอกให้ไอ้นู่นไอ้นี่นั่นเดี๋ยวนี้ต้องกรอกทางเว็บไซต์วุ่นวายเหมือนปลาไหลหลุดกลางตลาดนะครับนั่นน่ะในมาเลเซียเนี่ยถ้าเกิดคุณทำความผิดฐานไปทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนะปรับ 7,800 กว่าบาทหรือดีไม่ดีโดนจำคุก6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายมาเลเซียค่อนข้างจะแรงนะครับแรงมากๆก็เตือนกันเรื่องของการท่องเที่ยวพูดถึงเทศกาลท่องเที่ยวมีคนส่งภาพมาให้ดูที่นู่นครับที่เมืองสามหมอกเมื่อก่อนนี่ผมก็ว่าไอ้เมืองสามหมอกมันเป็นไงคือมีหมอกทุกฤดูหน้าหนาวอย่างนี้ก็เป็นหมอกธรรมชาติพอหน้าร้อนก็มีหมอกควันที่มาจากการเผาป่าเนี่ยหน้าฝนก็จะเป็นหมอกคือมันมีหมอกทั้งฤดูทุกฤดูแม่ฮ่องสอนครับเมื่อวานเนี้ยเขามีการเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานที่ดอยแม่อู่คออยู่ที่ขุนยวมแม่ฮ่องสอนทุ่งบัวตองนะครับทุ่งบัวตองนี่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของดอกบัวตองแห่งแรกของประเทศไทยจริงๆมันไม่ได้เป็นดอกไม้ไทยนะครับใครไม่เคยเห็นก็นึกถึงดอกดาวเรืองอ่ะนั่นแหละไม่ใช่ขอโทษทานตะวันไม่เหมือนดาวเรืองนะขอโทษเหมือนทานตะวันแต่มันดอกเล็กๆทานตะวันดอกเล็กๆมันน่ารักนะครับเวลามันบานเนี่ยเต็มไปทั้งลูกเขา 7-8 ลูกเขาฉะนั้นมันจะเหลืองอร่ามไปหมดมันสวยจริงๆมันเป็นต้นไม้ซึ่งเขาบอกว่าต้นพันธุ์มันอยู่ที่แอฟริกาแล้วใครก็เอามาปล่อยก็ไม่รู้หลังบ้านผมเนี่ยก็มีนะครับมีอยู่ดงนึงคือมันเป็นต้นไม้ที่ขึ้นไม่ยากนะครับไม้ตามธรรมชาติตอนนั้นมันบานแล้วอย่างที่ผมเคยบอกมันจะบานประมาณนี้เลยหลังจากนี้มันก็จะเหลืองๆแต่ว่าเกสรมันก็จะดำก็จะไม่สวยแล้วถ้าใครต้องจะไปเที่ยวต้องช่วงนี้เลยทุ่งบัวตองนี่ถือเป็นแหล่งกำเนิดของความสวยงามของคือดึงดูดคนเข้าแม่ฮ่องสอนเลยล่ะนะครับตอนนี้เขาบอกทุ่งบัวตองกำลังบานสะพรั่งเต็มดอยแม่อู่คอแล้วแต่พูดคำว่าทุ่งเนี่ยนะอย่านึกว่ามันทุ่งเหมือนทุ่งนานะมันอยู่บนภูเขานะครับต้องขับรถขึ้นเขาแต่เดี๋ยวนี้ทางสะดวกสบายแล้วไม่เหมือนสมัยผมบุกเบิกไปโน่นลูกหลังล้วนๆครับพูดถึงท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมาแน่นอนครับพลเมืองไทย60กว่าล้านเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็ต้องมีเรื่องของอุบัติเหตุมีนู่นมีอะไรบ้างแต่ภาพรวมปีนี้ผมว่าดีเยอะคือถ้าดูตามข่าวที่เห็นในข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวสื่อหลักหรือจะเป็นข่าวโซเชียลมีเดียไม่ค่อยจะมีเหตุรุนแรงอะไรมากมายมีบ้างนะครับคือมันมีทุกปีอ่ะพลุระเบิดหรือว่าตีกันในงานอะไรมันก็มีเป็นเรื่องปกติแต่เนี่ยน่าเสียดายมากครับวัดดอนทองที่จังหวัดฉะเชิงเทราคนระยองหลายคนที่ไปเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราจะมีความหลังกับดอนทองเพราะว่าสมัยก่อนนักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราสมัยก่อนเป็นโรงเรียนนะเดี๋ยวนี้เป็นมหาวิทยาลัยไปแล้วสมัยรุ่นอาจารย์สมนึกอาจารย์ประวิตรเนี่ยรุ่นนั้นยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเวลาไปฝึกสอนเนี่ยวัดดอนทองเป็นหน่วยฝึกสอนที่นักศึกษาจะต้องไปฝึกสอนกันนะครับหลายคนระยองก็จะมีความหลังกันที่นั่นน่าเสียดายครับศาลาวัดดอนทองที่ฉะเชิงเทราคืนลอยกระทงนะครับเขากำลังมีการทำงานศพผู้หญิงคนหนึ่งอายุ56ปีก็เลยไม่ต้องชาปนกิจเลยครับไหม้ไปเลยเตรียมจัดงานชาปนกิจในวันที่12จะกลับเกิดเหตุที่เน่าสลดหน้าเศร้าสลดครับอบต.ไปช่วยกันดับแต่ว่ามันไม่ไหวสุดท้ายก็คือใช้เวลาถึง4ชั่วโมงไฟไหม้เล่าเรื่องนี้เพื่อจะเตือนท่านผู้ฟังนะครับบอกว่าตอนนี้อากาศมันเริ่มแห้งแล้งแล้วเมื่อฝนไม่มีนะครับต่อไปนี้ต้นหญ้าใบม้งใบไม้มันจะกรอบจะเกรียมให้พึงระวังให้ดีครับต่อไปนี้ก็จะมากขึ้นก็คือเรื่องของไฟให้ระวังครับเนี่ยเมื่อวานนี้เขาบอกว่ารถดับเพลิง20คันน่ะไปช่วยกันที่วัดดอนทองขอแสดงความเสียใจกับ
ญาติของผู้เสียชีวิตนะครับที่ต้องประสบเหตุแบบนี้ศพที่ตั้งอยู่นั้นถูกเผาเลยครับมีอีกเรื่องครับก็คือเรื่องที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องของการจุดพลุแล้วปรากฏว่าพลุระเบิดมีรายงานข่าวเพิ่มเติมบอกว่าตำรวจโรงพักเมืองนครพนมขยายผลจับมือจับคนที่จุดพลุฉลองการเปิดงานประเพณีลอยกระทงซึ่งเบื้องต้นถูกตำรวจแจ้งข้อหาหลายเรื่องเลยครับ3ข้อหาเช่นการไม่มีใบอนุญาตในการจุดแล้วก็บอกเขาไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ค่าจ้างจุดแค่200บาทตัวเองเกือบตายอ่ะนะครับระเบิดคือคนจุดพลุเนี่ยบอกว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นเลยพอจุดแล้วมันไม่พุ่งขึ้นฟ้ามันโตมตรงนั้นเลยเห็นในคลิปวิดีโอแล้วน่ากลัวนะครับคนหงายท้องหงายไส้กันเป็น10คนนะครับข้อหาที่โดนก็คือทำให้เกิดระเบิดทำให้เกิดเสียงดังคนอื่นตกใจกลัวประมาทจนคนอื่นบาดเจ็บซึ่งเขาบอกว่าเขารับจ้างแค่200บาทเท่านั้นเองชื่อในเพิกนะในเพิกที่ก็ซวยไปรับจ้าง200แต่ว่าหนักกว่านั้นอีกนะครับก็คือต้องไปจ่ายค่าปรับค่าอะไรเยอะแยะเลยทีเดียวอ้าวทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่ผมพาดหัวไว้ที่บอกว่าหมอยงเตือนศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาออกมาเปิดเผยบอกว่าช่วงหน้าหนาวนะครับการระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วจะสูงสุดในช่วงหลังปีใหม่เราก็คาดการได้นะครับช่วงนี้คนก็จะเดินทางท่องเที่ยวไงพอหลังปีใหม่มันยังไม่แสดงอาการพอหลังปีใหม่เดี๋ยวนี้จะเยอะแล้วหมอยงบอกว่าโรคโควิด-19 เข้าสู่โรคประจำฤดูกาลมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นดังที่ได้เคยบอกไว้โรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาลจะพบมีการระบาดอย่างมากในฤดูฝนในช่วงเรียนเปิดเทอมแรกแล้วจะลดลงในช่วงปิดเทอมคือเดือนตุลาคมหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมเข้าสู่ฤดูหนาวจะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปแล้วจะอยู่ในจุดสูงสุดในเดือนมกราคมแต่จะพบความชุกน้อยกว่าในช่วงฤดูฝนนะครับอ่ะผมคงจะไม่ต้องเอารายละเอียดเอาแค่บอกว่าอย่างนี้ทุกคนต้องช่วยกันอย่าให้มันกลับมาอีกลองนึกถึงบรรยากาศตอนที่มันเศรษฐกิจมันแย่ๆก็เพราะโควิดนี่แหละครับปิดโน่นปิดนี่ถึงตอนนี้มันจะเบาจะเพลาลงแต่อย่าเสี่ยงจะดีกว่าผมนี่รอบตัวผมนี่มีแต่คนติดโควิดบางคนรอบ2รอบ3บางคนรอบหลายรอบแล้วล่ะผมยังรอดปลอดภัยก็ไม่รู้จะปลอดภัยได้แค่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่ชะล่าใจแมสอย่าขาดครับท่านผู้ชมครับเรื่องต่อไปนี้ที่จะคุยต่อไปนี้เป็นเรื่องซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเรื่องเก่าครับโคตรโบราณโบราณเลยผมพูดไม่ทันขาดคำบอกว่าที่เขาจับที่กรุงเทพใช่ไหมไปจับไปค้นแล้วก็มีบ่อนซึ่งเป็นของมาเฟียจีนค้นปั๊บมีทั้งบ่อนมีทั้งเรื่องของยาแล้วก็มีทั้งเรื่องของรถหรูหราราคาแพงแล้วผมก็บอกว่ามีการขยายผลกันเดี๋ยวมันก็จะมาถึงทางตะวันออกก็ที่ไหนพัทยาโถพัทยาเนี่ยครับลองไปดูเลยครับผับบาร์คาราโอเกะบางทีเป็นของในทุนต่างชาติทั้งนั้นแล้วถามว่ามีธุรกิจผิดกฎหมายสีเทาๆเยอะไหมเยอะบอกได้เลยแล้วถามว่ามีมานานหรือยังนานถามว่ามีใครรู้เหรอรู้แต่ไม่มีใครจัดการเพราะอะไรครับมันคือผลประโยชน์มหาศาลที่ต้องพูดกันให้ชัดเจนทีนี้พอเกิดกรณีนี้ขึ้นมาเดี๋ยวค่อยดูนะครับมันจะลามไปสู่ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตสงอะไรนะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆที่เป็นเรื่องของมาเฟียต่างชาติเมื่อวานเนี่ยครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนให้ตม.ตราดเอากำลังฝ่ายสืบสวนตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเขต2ชลบุรีเอาหมายสารพัทยาไปค้นที่ต้องสงสัยเป็นของกลุ่มในทุนจีนอยู่ที่เขาเรียกแยกพระเนียดช้างถนนพัทยาสาย3ที่บางละมุงชลบุรีหลังจากสืบทราบว่ามีกลุ่มในทุนจีนกำลังเตรียมลงทุนทำธุรกิจสีเทาอดีตนี่เป็นร้านหมูกระทะของคนจีนปิดตัวไปดูก็มีช่างกำลังก่อสร้างดัดแปลงเป็นอาคารแบบปิดในเนื้อที่ประมาณ150ตารางวาพอเข้าไปตรวจสอบไปแสดงตัวกับคนเฝ้าแสดงตัวเข้าไป
ก็ตกตะลึงอาคารนี้กำลังเตรียมเปิดเป็นบ่อนบาคาร่าขนาดใหญ่ครับมีห้องโถงใหญ่มีห้องแลกชิปห้อง VIP ห้องซีทีวีห้องทุกอย่างคือปูพรมแดงไว้อย่างสวยงามเลยมีโต๊ะบาคาร่า6โต๊ะมีลูกโต๊ะทุกอย่างอุปกรณ์เล่นการพนันเพียบเนี่ยเตรียมเปิดเป็นบ่อนซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่ายังมีอีกไหมมีผมรับประกันได้มีให้เชื่อเถอะตำรวจตรวจแล้วบอกว่านี่เป็นของชาวจีนผู้ทำสัญญาเช่าระยะยาวตั้งแต่ปี59จัดสรรแบ่งที่ดินเป็นสนามมวยเป็นร้านคาราโอเกะเป็นร้านอาหารหมูกระทะเป็นร้านอาหารจีนกำลังก่อสร้างดัดแปลงเตรียมทำธุรกิจอะไรบางอย่างตำรวจขอค้นก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะครับทราบแค่ตอนนี้ว่าสัญชาติจีนชื่อในหมิงจริงๆท่านในหมิงถูกจับได้น่าจะบอกนะว่าเคยอะไรยังไงกับใครให้อะไรยังไงกับใครมาเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยมีอีกครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเอาหมายสารไปตรวจค้นอาคารที่เกี่ยวกับสมาคมที่เกี่ยวกับการค้าแห่งหนึ่งที่สุทธิสารจับกลุ่มคนคนหนึ่งชื่อเซาเสี่ยวปอฟังเหมือนกับอุ้ยเสี่ยวปอนะครับเป็นคนจีนคนคนนี้มีหมายจับของศาลปนาเรที่ปัตตานีข้อหาสมบัติประชาชนปลอมนะครับคดีนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระดมกวาดล้างจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วก็บุคคลเฝ้าระวังคือตอนนี้มันมีเรื่องของเอเปกด้วยไงเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของกรณีของบ่อนจีนที่ถูกจับได้มันก็เลยถูกขยายผลจากการสอบสวนผู้ต้องหานะครับนายเซาเสี่ยวปอบอกว่าไม่มีบัตรประชาชนที่สวมรอยชื่อคนไทยไม่มีเคยมีคนมาแนะนำให้ผมทำแต่ผมไม่ได้ทำนะยังไงก็ตามตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าผู้ต้องหาได้เข้ามาทำธุรกิจในไทยซึ่งเข้ามาร่วมกับสมาคมนี้ 3-4 ปีแล้วแต่ยังไม่ทันได้เริ่มธุรกิจนะยังไม่ทันได้เริ่มทำก็ยังไม่แน่ชัดว่ามีผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องหรือดำรงตำแหน่งใดๆในสมาคมเพราะตำรวจเข้าไปดูนะครับเจออะไรรู้ไหมฮะมีติดตั้งธงชาติมีภาพของเหล่าผู้นำในประเทศต่างๆบางชุดก็มีลักษณะคล้ายเครื่องแบบทหารมีเข็มกลัดชื่อของผู้ต้องหามีรถของผู้ต้องหาก็เป็นรถติดธงประจำประเทศคล้ายกับรถสถานทูตนึกออกไหมด้านหนึ่งติดธงไทยอีกด้านหนึ่งติดธงของประเทศของเขาลักษณะเหมือนเป็นรถของสถานทูตแถมยังมีรถตำรวจนำขบวนอีกคันหนึ่งซึ่งหลังจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบทะเบียนด้วยสายตาบอกว่าน่าจะเป็นทะเบียนรถปกติไม่ใช่รถสถานทูตหรอกแต่มีความพยายามทำให้ดูเหมือนรถของสถานทูตส่วนรถตำรวจน่าจะเป็นรถปลอมเดี๋ยวติดตามดูนะเดี๋ยวดูกันว่าจริงๆรถตำรวจที่เป็นรถนำเหล่านี้เป็นรถจริงหรือรถปลอมเบื้องต้นตำรวจแสดงดำเนินคดีตามหมายจับข้อหาแจ้งความเท็จปลอมบัตรประชาชนแล้วจะขยายผลต่อก็อย่างที่ผมบอกครับดีมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วถามเรื่องแบบนี้มีมานานหรือยังนานนมนานกาเลเมื่อวานนี้ก็มีครับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเมื่อวานนี้ก็มีคำสั่งด่วนให้นำกำลังไปเอาหมายค้นศาลจังหวัดพัทยาไปค้นที่แยกเฉลิมเกียรติแยกพระเนตรช้างอย่างที่บอกครับเป็นบ่อนขนาดใหญ่เนี่ยเยอะไปหมดเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กบอกงี้นะครับไปที่สน.ทองหล่อติดตามความคืบหน้าคดีกลุ่มคนจีนแอบมาลักลอบทำธุรกิจสีเทาในประเทศไทยซึ่งท่านบิ๊กโจ๊กรองผบ.ตร.สุรเชษฐ์นะครับบอกว่ามันมีข้อมูลว่ามีกลุ่มคนจีนที่มาทำธุรกิจสีเทาผิดกฎหมายในเมืองไทยมีทั้งหมด5กลุ่มจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2กลุ่มก็กลุ่มนายเดวิดกับกลุ่มนายหลูชางเฟยอีก3กลุ่มได้หนีออกนอกประเทศไปแล้วซึ่งตำรวจได้ทำการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินลงพื้นที่15จังหวัด26จุดจากเจ้าของรถที่สามารถยึดไว้ได้ในผับจิงหลินจำได้ไหมครับผับจิงหลินนั่นคือสารตั้งต้นเลยพบว่าเป็นกลุ่มคนจีนที่สวมชื่อคนไทยเป็นเจ้าของทั้งหมดยึดเงินได้30กว่าล้านแล้วก็มีข่าวบอกคนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจสีเทาก็หลบหนีออกนอกประเทศไม่ต่ำกว่า100คนเป็นร้อยครับตลอดเวลาที่ผ่านมาถามว่ามีคนรู้ไหมรู้เชื่อผมตอนนี้ตำรวจกวาดล้างหนักก็แวบออกนอกประเทศไปก่อน
ส่วนจะกลับมาหรือเปล่าไม่รู้ตอบไม่ได้เรื่องนี้ครับท่านฟังครับมันนำไปสู่เรื่องที่ผมพาดหัวไอ้ที่ผมบอกมันมีภาษิตคำที่เขาบอกแมลงวันไม่ตอมแมลงวันคือโดยปกติของแมลงวันนะครับรู้กันอยู่มันจะชอบตอมของเสียของเน่าของเหม็นแมลงวันไม่ตอมแมลงวันความหมายของมันก็คือยังไงอ่ะเข้าใจจะอธิบายยากคือไม่ตอมกันเองอ่ะนะกรณีของคุณชูวิทย์กับคุณสันทนะเทียบได้เลยครับคือผมบอกนี่คือแมลงวันตอมแมลงวันเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานเนี่ยนะครับกรณีของคุณชูวิทย์กับคุณสันทนะคุณสันทนะที่เป็นอดีตตำรวจที่ก็มีคดีแล้วก็ถูกปลดไปแล้วนะเมื่อวานเนี่ยครับระหว่างที่พลตำรวจสุรเชษฐ์กำลังแถลงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนปรากฏว่าคุณชูวิทย์ไปพอดีครับก็ไปพบกับพลตำรวจสุรเชษฐ์เอาเอกสารหลักฐานไปยื่นเพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมนายสันทนะเดี๋ยวผมเท้าความให้ฟังนิดก่อนนะคุณชูวิทย์เนี่ยแกออกมาแฉกลุ่มในทุนจีนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าคุณสันทนะก็ไปร้องบอกว่าเนี่ยโรงแรมคุณชูวิทย์เนี่ยผีเทาเหมือนกันเป็นแบบนี้แบบนี้คุณชูวิทย์ก็มีความรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะนี่ฉันออกมาแฉเรื่องในทุนจีนแล้วคุณสันทนะมีส่วนอะไรกันด้วยกับในทุนจีนถึงต้องร้อนตัวออกมาเล่นงานแกในจังหวะเวลาที่แกกำลังเปิดโปงเรื่องกลุ่มทุนจีนจนมีเรื่องเหมือนกับระหองระแหงกันแล้วกินใจกันมาแล้วนะครับระหว่างที่บิ๊กโจ๊กกำลังแถลงข้อมูลชูวิทย์ไปครับเอาหลักฐานไปยื่นให้ตรวจสอบพฤติกรรมนายสันทนะว่ามีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มทุนจีนอย่างไรหรือไม่คุณชูวิทย์บอกไปทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีเปิดเรื่องนี้ให้สังคมไทยเห็นว่ากลุ่มทุนจีนมันมีความอันตรายยังไงเพราะตัวเขาพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งหลายเดือนจึงก็ต้องมาพูดถึงกลุ่ม5เสือจีนที่ถูกจับไป2หรือ3ถ้า5คนนี้บริสุทธิ์จริงหนีทำไมไม่จำเป็นต้องหนีจะซื้อรถซื้ออะไรก็ซื้อได้ไม่ต้องใส่ชื่อคนอื่นมาสวมที่ผ่านมาคุณชูวิทย์บอกผมไม่เคยเอ่ยชื่อคุณสันทนะแม้แต่คำเดียวแล้วอยู่ๆคุณสันทนะก็โผล่มาที่โรงแรมผมแล้วก็มาถ่ายคลิปบอกโรงแรมผมมีการมั่วสุมในโรงแรมผมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อายุ60แล้วผ่านอะไรมาเยอะโรงแรมผมก็เป็นระดับ5ดาวต้องต้อนรับแม้กระทั่งตำรวจจะมีการปิดกั้นพื้นที่ทำให้เกิดความเสียหายแต่ผมยินยอมโดยดีถ้าคุณสันทนะกลับมีพฤติกรรมประหลาดมาด่าว่าพลเมืองดีอย่างผมเพราะฉะนั้นท่านสุรเชษฐ์ควรจะต้องปกป้องผมอันนี้คุณชูวิทย์ว่านะคุณชูวิทย์บอกว่านายสันทนะเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อที่ระบุว่ารู้จักกับคนจีนทั้ง5คนแล้วก็บอกคนจีนเป็นกลุ่มผู้บริสุทธิ์คุณสันทนะบอกว่ากลุ่มคนจีนเป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์นะคุณชูวิทย์บอกผมมีหลักฐานที่นายสันทนะให้สัมภาษณ์ว่ารู้จักกับกลุ่มจีน5คนเนี้ยแล้วก็เอ่ยชื่อพาดพิงถึงนักการเมืองคนหนึ่งว่ารู้จักดีแล้วฝากให้ดูแลกลุ่มทุนจีนเหล่านี้อย่าให้ใครรังแกจึงเอาคลิปหลักฐานทั้งหมดมายื่นแก่ท่านสุรเชษฐ์ขอให้ความเป็นธรรมกับพลเมืองดีอย่างเขาด้วยทีนี้ปรากฏว่าระหว่างที่ชูวิทย์กำลังยื่นเอกสารอยู่นะครับสันทนะปรากฏตัวขึ้นมาที่ชั้น3ของสน.ทองหล่อที่เป็นห้องประชุมสันทนะก็โวยวายอยู่หน้าห้องใช้มือทุบประตูเพื่อที่จะเข้าไปข้างในเสร็จแล้วท่านสุรเชษฐ์นะครับก็เลยต้องให้ตำรวจเชิญตัวคุณสันทนะไปที่ห้องทำงานจะได้ไม่ปะทะกันคือตำรวจก็ดูรู้แล้วปะทะกันแน่แล้วหลังจากนั้นสันทนะก็เข้าไปคุยกับท่านสุรเชษฐ์ตอนนั้นนะครับตามข่าวรายงานบอกว่าในขณะที่ชูวิทย์เดินตามลงมาแสดงความรู้สึกว่ามีอารมณ์ขึ้นมาแล้วประกาศว่าจะยืนรอจนกว่านายสันทนะจะออกจากห้องเพื่อจะถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรแล้วมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมในฐานะอะไร10นาทีครับสันทนะออกไปจากห้องลงมาที่ชั้นล่างพบกับชูวิทย์ที่ให้สัมภาษณ์สื่ออยู่ชูวิทย์ออกปากบอกมาคุยกันตัวต่อตัวพร้อมกับดึงเนคไทออกเลยครับคือเวลาเข้าไปเนี่ยก็ผูกเนคไทไปกระชากเนคไทออกการเตรียมพร้อมในขณะที่สันทนะอยู่ในการยิ้มมุมปากตอนนี้น่าจะมีคนเปิดไหว้ครูมวยนะทั้งสองคนมาเจอกันชูวิทย์ปรีเข้าไปประจันหน้าสันทนะก็เกือบจะมีการวางเวรแล้วครับตำรวจไวมากเข้าควบคุมสถานการณ์ในขณะที่ชูวิทย์ประกาศตัดขาดกับสันทนะ
แล้วก็บอกว่าขอจองล้างจองผลาญกับนายสันทนะตลอดไปไม่ว่าจะไปโผล่ที่บ่อนไหนคุณชูวิทย์พูดอย่างนี้นะบอกไม่ว่าสันทนะจะไปโผล่ที่บ่อนไหนหรือที่ไหนจะตามไปดูก่อนที่ชูวิทย์จะแยกย้ายกลับในขณะที่ไหนสันทนะก็เดินไปพักในห้องพนักงานสอบสวนแล้วยกนิ้วโป้งให้ชูวิทย์แล้วบอกเยี่ยม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 แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับชูวิทย์ฐานหมิ่นประมาทซึ่งหน้าวันนี้นักสืบมาลงข่าวกันใหญ่โตเลยครับดังแนวหน้าวันนี้บอกพาดหัวตัวใหญ่เลยบอกมึงกับกูขาดกันอย่างเดือดชูวิทย์ท้าต่อยสันทนะนี่ก็มันมีการนำเสนอกันคือเมื่อวันก่อนผมเห็นคุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์คุณชูวิทย์ก็รู้อยู่นะปากแกไม่ธรรมดานะคุณชูวิทย์แกก็พูดถึงเรื่องบอกตำรวจคนหนึ่งแต่ใช้คำเรียกว่าสันคือไม่ได้ชื่อจริงอ่ะเรียกว่าสันขวานเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูกันศึกแมลงวันตอมแมลงวันไปติดตามคดีนี้หน่อยครับท่านฟังครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วเมื่อวานนี้ศาลฎีกาคือจบแล้วนะพิพากษายืนครับประหารชีวิตผู้กองหนึ่งบางคนลืมไปแล้วคือเป็นคดีการฆ่าพอ.เขาเรียกกันพอ.อ้อยพอ.อ้อยเนี่ยก็คือนางสาวจุฑาพรอุ่นอ่อนพอนึกออกยังครับเรียกกันพอ.อ้อยเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่อำเภอตำบลอะไรตำบลชำอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยแล้วก็มีการฟ้องร้องกันมาผู้กองหนึ่งอุ้มฆ่านางสาวจุฑาพรหรือพอ.อ้อยคดีนี้นะครับผมคงไม่เล่าเท้าความยาวนะเท้าความนิดๆเพื่อให้ท่านฟังได้พอรู้ผู้กองหนึ่งนะครับร้อยเอกสุภชัยพาโสตกเป็นผู้ต้องหาคดีข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นในเจตนาลงเหนี่ยวกักขังซ่อนเร้นทำลายย้ายศพศาลจังหวัดกันทรักอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้วก็พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตศาลอุทธรณ์ประหารสุดท้ายศาลฎีกาก็ให้ประหารชีวิตร้อยเอกสุภชัยพาโสหรือผู้กองเหน่งเนี่ยครับแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินทั้งหมด3,510,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยก็พ่อแม่ญาติพี่น้องของพอ.อ้อยนะครับรวมทั้งทนายความก็พอใจในคำพิพากษาของศาลฎีกาท้ายที่สุดคือจบนะครับประหารชีวิตแต่โทษประหารในบ้านเรานี่มันผมไม่แน่ใจนะเขาก็คือส่วนใหญ่เขาจะขังไว้นะครับแต่จริงๆแล้วผมว่านะคนที่ถูกประหารไปเลยนี่พูดจริงๆก็คือมันก็จบไปแต่การที่อยู่นั่นคือความทุกข์ทรมานเหมือนกับตายทั้งเป็นเลยเหมือนกับบางคนที่ผมเห็นเขานั่งวิพากษ์วิจารณ์คนหนึ่งที่โกงบ้านโกงเมืองแล้วก็พูดถึงว่าตอนนี้มันป่วยอย่างนั้นใครอย่างนี้มีคนบางคนก็พูดขึ้นมาเลยบอกโอ้คนแบบนี้ตายยากเขาไม่เห็นตายหรอกให้ทรมานนานอะไรแบบนี้นะครับเหลือเวลาประมาณสัก10 กว่านาทีท่านฟังครับขอเรื่องนี้นิดหนึ่งนะทุกวันนี้มันจะเป็นเรื่องของอันตรายที่อยู่รอบบ้านอาจจะทำเยอะมากวันนี้จริงๆผมตั้งใจจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่ถูกหลอกลวงต้มตุ๋นซึ่งมันเป็นเรื่องของความเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆนะครับคนที่ถูกหลอกเมื่อวานนี้ขณะที่ผมกำลังนั่งคุยกับน้อง2 คนที่ก็เดินทางมาพบปะพูดคุยกันก็ยังมีโทรศัพท์เข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงต้มตุ๋นผมดูผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูปรากฏข้อความเพียบเลยครับคุณได้รับเงิน 30,000 บาทคุณได้รับเงิน 300,000 บาทให้เขาไปที่ลิงก์นี้วันหนึ่งมาเป็น10ครับเพราะฉะนั้นท่านฟังอย่าไปหลงเชื่อนะวันนี้ผมไม่เอาเรื่องข่าวปลอมมานำเสนอนะเพราะว่าเวลาไม่มากแต่จะเล่าเรื่องของภัยที่บอกว่ามันมากขึ้นทุกทีคือเศรษฐกิจมันแย่แต่คนที่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเขาก็ต้องอยู่รอดได้แต่บางคนมันคิดทางสั้นนะครับเดี๋ยวสุดท้ายก็คือไปไม่รอดนะครับเมื่อวานนี้ตอน2 ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับที่พัทยาร้านเพชรทองออโรราสาขาเทสโก้โลตัสพัทยาโดนชิงทองนะครับ
คือตอนที่ตำรวจไปมัน 2:00 กว่าคนก็เริ่มน้อยประชาชนก็ยังแตกตื่นตกใจกันอยู่มีนอกห้างก็มีหมวกนิรภัยตกอยู่ใบหนึ่งมีสร้อยคอทองคำ2เส้นตกอยู่ที่บริเวณที่จอดรถพนักงานบอกว่าคนร้ายเข้ามาเหมือนลูกค้าปกตินะมาเดินทำทีเหมือนซื้อทองแล้วก็เดินออกไปแล้วเดินกลับมาอีกทีนึงมาทีหลังนี่ส่งกระดาษเขียนข้อความครับบอกว่าให้หยิบทองส่งให้แล้วก็ชักปืนขึ้นมาโชว์แล้วก็บอกนี่แค่เตือนนะอย่าให้ต้องทำร้ายใครนะแล้วก็คว้าทอง2ถาดวิ่งไปพนักงานรักษาความปลอดภัยบอกคนร้ายลักษณะคนร้ายเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเบื้องต้นตำรวจที่อยู่สกัดจับแต่ไม่ได้นะครับจะคอยดูเถอะเดี๋ยวจับได้นะครับปล้นร้านทองปล้นธนาคารรูปแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วรอดยากนะครับเอาไปดูเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ที่ผมพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกคือวันก่อนเนี่ยครับเรากำลังจะคุยเรื่องการบ้านการเมืองกันแล้วเนาะคือวันก่อนผมพูดที่บอกว่าลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยินดีบอกคนไทยก็จะต้องได้ดูฟุตบอลโลกเสร็จแล้วเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลก็บอกว่าหลังจากที่กสทช.อนุมัติเงินกองทุนกทปส.600ล้านบาทให้การกีฬาแห่งประเทศไทยไปซื้อลิขสิทธิ์คือลิขสิทธิ์เนี่ยตั้ง 1,600 ล้านนะโอ้โหเต็มคาราเบลเนี่ย 1,600 ล้านทีนี้กสทช.ก็จะให้เงิน600เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์แต่อีกพันเอาจากไหนไม่รู้นะอาจจะไปเอาจากบริษัทเอกชนห้างร้านบริษัทอะไรต่างๆหรือผมไม่รู้อ่ะแต่อย่างเงี้ยคือไอ้เงิน600ล้านเนี่ยคุณสิริกัญญาแกบอกว่าเงินเนี้ยต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ซึ่งมันมีวัตถุประสงค์มาตรา52วงเล็บ1มีเนื้อหาว่าต้องใช้เงินนี้เพื่อช่วยคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีการเข้าถึงการกระจายเสียงของวิทยุโทรทัศน์เหมือนเสมือนบุคคลทั่วไปซึ่งถ้าเราใช้สามัญสำนึกพิจารณาเรื่องนี้ก็ว่ามันไม่เข้ากับวัตถุประสงค์แต่ก็ยังมีความพยายามตีความเพื่อที่จะบิดเบือนกฎหมายที่จะให้กสทช.อนุมัติมูลค่าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยขอสนับสนุน 1,600 ล้านแต่กสทช.อนุมัติเพียง600ล้านก็ต้องจับตาดูว่าอีก 1,000 ล้านไม่ใช่ 1,000 บาทนะจะไปเอามาจากที่ไหนอาจจะใช้โมเดลเดียวกับการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกที่มีการสมคบกันระหว่างกสทช.กองทุนพัฒนากีฬาซึ่งตนก็เข้าใจว่ากีฬาโอลิมปิกมันมีความจำเป็นมีการเข้าถึงประชาชนจริงๆเนื่องจากคนไทยมีส่วนร่วมแต่ฟุตบอลโลกเนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยเพราะว่าคนไทยก็ไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้ไปเตะกับเขาคุณสิริกัญญาบอกว่างบประมาณกองทุนพัฒนากีฬาจากที่ตนได้ไปติดตามล่าสุดเพียงแค่ปี62ที่เหลือ 4-5,000 ล้านเนี่ยซึ่งเพิ่งส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายปี2565ก็ไม่ทราบว่าขณะนี้เงินเนี่ยเหลือเท่าไหร่แล้วจะพอสมทบกับทางกสทช.ไหมซึ่งจะต้องมีการติดตามทักท้วงว่าการทำแบบนี้มันถูกกับวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วคุณสิริกัญญายืนยันบอกข้อกฎหมายอย่างเงี้ยถือมีความผิดแน่นอนกรณีนี้ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับกีฬาโอลิมปิกทั้งนี้จึงต้องยอมรับว่ากสทช.เป็นองค์กรอิสระและตรวจสอบยากแต่ก็ย้ำบอกว่าเรื่องนี้ตนและพรรคก้าวไกลไม่นิ่งนอนใจจะตั้งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะยื่นเรื่องไปยังปปช.ด้วยนะครับท่านฟังครับฟุตบอลโลกจะเตะกันอยู่แล้วเนี่ยแต่บ้านเรายังไม่จบคนไทยก็ยังนั่งสงสัยว่าแล้วจะได้ดูไหมเนี่ยคือกสทช.เคลื่อนไหวที่จะเข้ามาแบกรับลิขสิทธิ์ไป 1,600 ล้านมันตอนนี้ก็มีทั้งเสียงชมเสียงด่าแต่เสียงด่าได้เยอะหนึ่งในนั้นเป็นเสียงด่าเสียงบ่นจากมาดามเดียว่าทันยูบุญนาคซึ่งเป็นอดีตส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งเพิ่งจะย้ายค่ายไปอยู่พลังประชารัฐย้ายค่ายจากพลังประชารัฐไปอยู่ประชาธิปัตย์คุณเดียโพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกว่าอีก11วันคนไทยจะได้ดูบอลโลกไหมในเมื่อมัสแคลลี่
คืองูที่กสทช.ขว้างไปพ้นคอในเนื้อหาก็บรรยายบอกเหลือเวลาเพียง11วันเท่านั้นที่มันบีบใจแฟนบอลไทยให้ลุ้นว่าปีนี้จะได้ดูฟุตบอลโลกไหมไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะให้กสทช.เอางบกว่า 1,600 ล้านไปซื้อลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องที่กสทช.ต้องพิจารณาว่าเอาเงินมาอุดหนุนให้แฟนบอลไทยได้เชียร์บอลโลกแบบหนำใจเพื่อรักษาภาพรัฐบาลแบบแพงแสนแพงเพราะเรื่องนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นจากกฎ must carry หรือ must have ที่กสทช.ออกเป็นกฎไว้หลังการประมูลทีวีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายการถ่ายทอดสดเป็นงานสำคัญระดับชาติโดยที่ไม่ถูกปิดกั้นจากเจ้าของผู้ประมูลลิขสิทธิ์เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นสมัยฟุตบอลโลกปี2014แต่มันกลายเป็นว่ากฎ must carry ของกสทช.เป็นการบิดเบือนแทรกแซงกลไกตลาดในการซื้อขายลิขสิทธิ์ทำให้ธุรกิจไม่กล้าลงทุนเพราะฉะนั้นมาดามเดียก็ฝันเลยบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาให้ถูกต้องก็ต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุไปแก้ต้นเหตุเธอเป็นถึงเจ้าของสื่อค่ายใหญ่ในเนชั่นด้วยนะครับต้องไม่ลืมนะครับมาดามเดียไม่ใช่แค่นักการเมืองธรรมดาเป็นเจ้าของสื่อค่ายเนชั่นด้วยเพราะฉะนั้นการออกมาซัดกสทช.งวดนี้ก็ดูออกว่าต้องการก็เหมือนกับคือตอนนี้ใครพยายามใครทำอะไรก็ได้ให้แสงสปอตไลท์จับที่ตัวเองหน่อยก็ดีนะครับยังไงก็ตามครับท่านฟังครับในที่สุดเรื่องของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็มีมติให้ใช้งบ600ล้านให้การกีฬาแห่งประเทศไทยไปซื้อลิขสิทธิ์แต่ผมยังสงสัยเหมือนกันว่าอีกพันล้านเอาจากตรงไหนเอาเข้าจริงสปอนเซอร์นะครับเจ้าสัวใหญ่ๆใส่กันคนละก้อนสองก้อนก็คงไม่เป็นปัญหาท้ายที่สุดนะผมก็บอกเดี๋ยวก็ได้ดูฟุตบอลโลกเนี่ยแหละครับเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวได้ดูกันเวลาเหลือสัก 2-3 นาทีท่านฟังครับเรื่องของการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความการขยับเขยื้อนเคลื่อนตัวกันมากอย่างประชาธิปัตย์ตอนนี้เลือดไหลครับเลือดไหลโกรกเลยทีเดียวเจอพลังดูดของรวมไทยรักษาชาติและรวมไทยสร้างชาติเนี่ยตอนนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชก็บางคนย้ายจากประชาธิปัตย์ไปอยู่เพื่อไทยก็มีไปอยู่รวมไทยสร้างชาติก็มีก็ต้องบอกว่าเป็นยุคเลือดไหลนะครับส่วนพลังประชารัฐเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแล้วก็มีการกำชับกำชากันกับคนที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับมีจัดกิจกรรมสัมมนาส.ส.ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภายใต้ชื่องานว่าพลังประชารัฐพลังคนสร้างชาติเพราะมีคุณจึงมีพรรคที่โรงแรมลามาการ์เด้นจะจัดวันพรุ่งนี้แล้วนะครับซึ่งตามข่าวบอกว่าบิ๊กป้อมก็จะไปร่วมพบปะกับส.ส.และว่าที่ผู้สมัครส.ส.ด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เซ็นตั้งคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพิ่มเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเป็นที่จับตาน่าสังเกตคุณไตรรงค์ก็รู้อยู่นะครับคุณไตรรงค์นี่เรียกว่ารุ่นใหญ่ของประชาธิปัตย์เลยแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ในเรื่องของบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ทางใครทางมันจริงหรือตอนนี้คนก็จะพูดถึงกันเยอะมากเหมือนกับว่าทั้งสองคนแยกกันแล้วอันที่จริงนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่ได้แยกกันหรอกอาจจะแยกไปอยู่พรรคโน้นพรรคนี้แต่คนก็มีวิจารณ์กันเยอะอย่างเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็บอกว่ากรณีที่บิ๊กตู่เตรียมจะย้ายไปพรรครวมไทยสร้างชาติก็บอกเรื่องนี้ได้ยินมานานแล้วจากการติดตามพฤติกรรมในอดีตก็พอจะชี้ได้ว่าปัจจุบันจะเป็นยังไงซึ่งอดีตพลเอกประวิตรรองนายกแล้วก็พลเอกอนุพงศ์เป็นผู้บังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์แต่ตอนยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์ไปเชิญพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงศ์มาร่วมรัฐบาลด้วยทำให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกซึ่งมาจากการตั้งพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นการทำงานของพลเอกประยุทธ์ก็คือการทำงานในหน้าที่นายกไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐ
ในขณะที่พรรคพลังประชารัฐนั้นพลเอกประวิตรเป็นคนดูแลการดูแลพรรคไม่ได้ดูเฉยๆหรือแลไปเฉยๆต้องใช้เงินเยอะในการดูแลสสส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรและสสก็ห่างกันไปเรื่อยๆยิ่งเมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามาพลเอกประยุทธ์ก็เริ่มไม่แน่ใจว่าพลังประชารัฐจะเสนอชื่อตัวเขาเป็นนายกไหมก็ต้องหาทางสำรองไว้ก่อนก็คือให้นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคไปตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้นมานี่อันนี้คือสิ่งที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์พูดเมื่อวานเหมือนกับเป็นการเปิดบอกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ไม่แน่ใจว่าจะส่งไหมก็ให้คุณพีรพันธ์ไปตั้งพรรคแต่ถ้าเกิดคุยกับพลเอกประวิตรได้ก็คงยอมอยู่ในพรรคพลังประชารัฐต่อไปแต่ถ้าคุยไม่ได้ก็ต้องไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแต่ส่วนตัวนะมองว่าคงจะแน่นอนแล้วว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรต้องแตกหักและแยกทางกันและทั้งสองพรรคก็คงไปไม่ได้ทั้งคู่อันนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นคนวิพากษ์วิจารณ์ก็ติดตามดูนะครับเมื่อวานเนี้ยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคซึ่งเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งกำลังถูกจับตามองก็ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนของพลเอกประยุทธ์ที่บอกจะไปร่วมงานการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติเรื่องนี้คุณพีรพันธ์บอกยังไม่ทราบนายกไม่ได้พูดเจอกับนายกก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กันคิดว่าสื่อคงตั้งข้อสังเกตกันไปเองมั้งแต่ในข้อเท็จจริงยังไม่มีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องข่าวลือนี้กับนายกเลยแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้คงไม่ใช่ตัวของคุณพีรพันธ์เองที่จะเป็นคนเริ่มต้นถามนายกก่อนคงต้องหลังประชุมเอเปกแต่ท่านฟังจำได้ไหมครับเมื่อสองสัปดาห์นี้ลุงป้อมพูดว่าใครจะไปไหนก็ไปนั่นนะครับเป็นจุดที่เอามาพูดกันเยอะเลยทีเดียวเวลาหมดจริงๆครับเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีด้วยนะครับใครที่ดูแลเสียงตามสายดูแลหอกระจายข่าวทุกแห่งที่เกาะติดอยู่กับรายการนี้มาโดยตลอดก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับไปครับแยกย้ายกันทำมาหากินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า6โมงเช้าคุยกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ